ครับผมสำหรับงานวันนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มานะครับได้มาบอกต่อสิ่งดีให้กับทุกคนก็คืออย่าติดฟันเซนโซดาเนี่ยมีหลายสูตรมากอย่างเช่นผมเองเป็นพรีเซนเตอร์ของไลน์โปรดักต์มัลติแคร์นะครับลดอาการเสื่อมฟันอย่างเงี้ยอย่างเช่นของพี่เตตอนนี้คือเซนซิทิวิตี้ใช่ครับแต่ว่าของพี่เตคือก็เป็นตัวแทนแล้วกันนะครับก็ของพี่เตเป็นเซนซิทิฟันเซนโซดานะครับผมเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมนะครับก็เป็นแบบลดการเสื่อมฟันเหมือนกันแล้วดูแลแบบตัวเหงือกตัวอะไรอย่างงี้ด้วยครับซึ่งภาพลงงานวันนี้ก็รู้สึกว่าก็สนุกครับเหมือนแบบได้มาเจอเป็นแฟนแล้วก็เป็นกันเองอะไรเงี้ยครับเราก็มีป๊อปอัพให้ให้ทุกคนได้มาเช็คราคาเสื่อฟันกันด้วยใช่ด้านนี้เลยและสไตล์ของการกินของเรามันเปลี่ยนอะไรนี่สไตล์การกินของพี่หนุ่มจริงๆผมกินเป็นคนกินเยอะครับแล้วก็กินเชื่อกินเยอะกินอาหารค่อนข้างเร็วครับก็จริงๆก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาก็เราอาจจะต้องแบบเคี้ยวอาหารให้มันช้าขึ้นก็นอนกัดฟันด้วยเห็นป่ะใช่นอนกัดฟันด้วยใช่ไหมใช่เธอบอกคุณเมจิใช่ต้องกัดฟันเลยต้องใส่เขาเรียกว่าแบบไนกาดหรือว่าสปินที่แบบเป็นตัวแบบฟิลแบบอะคริลิกที่แบบครอบฟันเราแล้วทำให้มันแบบเวลานอนกัดฟันก็คือกัดอะคริลิกซึ่งอะคริลิกมันจะแบบมีค่าความแข็งที่มันน้อยกว่าฟันไงมันก็เหมือนแบบไปขูดเนื้ออะคริลิกแทนที่มาขูดเนื้อฟันเราใช่ครับส่วนผมเองก็เป็นคนที่มีอาการเสียวฟันมาก่อนตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยพอเราได้ลองไปหาหมอแล้วหมอเขาก็แนะนำให้ใช้ยาสีฟันเซนโซไดคือเป็นคิดมันตรงสูตรจริงๆคือยาสีฟันสูตรที่มันเกี่ยวกับลดอาการเสียวฟันจริงๆอาการเสียวฟันก็ดีขึ้นเรื่อยๆภายใน2สัปดาห์เขาบอกว่าภายใน2สัปดาห์ใช่ครับยังไงก็ฝากเซนโซไดด้วยนะครับผมมีหลายโปรดักต์มากอย่างที่ผมเองเป็นทูเตอร์ไลน์โปรดักต์ของสูตรมัลติแคร์นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็ลองเช็คฟันตัวเองดูว่ามีอาการหรือเปล่าครับถ้ามีอาการต้องรีบแก้เลยนะครับผมฝากด้วยนะฮะเซนโซไดครับครับผมเอาติ้งเอาเตนะเอาติ้งเอาติ้งก็จริงๆก็เมื่อวานในรายการไลฟ์เขาบอกว่าจะมีแบบพวกแบบภาพบรรยากาศภายในงานอะไรอย่างเงี้ยครับใครแบบยังไม่ได้แบบไม่ได้ดูภาพไม่ได้ดูอะไรก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับใช่ครับเขาก็จะแบบมีภาพเขาเรียกว่าแบบเป็นเบื้องหลังที่แบบมาจากทางทีมงานเองถ่ายเพราะไม่ได้แบบมีใครเข้าไปถ่ายใช่ไหมก็แบบมีของแบบเบื้องหลังเขาเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนกันแบบเป็นแบบถ่ายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างจริงก็สนุกตามธรรมเนียมของเราเนาะก็แบบปกติก็มีการเดินพาเลทนะครับอ๋อคือคอนเทนต์จะเริ่มแต่ตอนแบบเดินทางเลยคืออยู่บนรถบัสกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปจนถึงเป็นพาเลทแล้วก็จะมีแบบแบ่งสีแบ่งอะไรกันใช่ไหมครับปีนี้อยู่สีอะไรอยู่สีฟ้าเป็นยูเรนัสครับคือปีนี้จะแบ่งเป็นดาวว่าเป็นอัพเป็นอะโบฟใช่ไหมมันก็แบบอะไรที่ข้างบนบนใช่ของผมเป็นอยู่สีส้มครับวีนัสซึ่งก็สนุกดีเวลาไปเที่ยวทิ้งเราได้เจอแบบเพื่อนๆที่เราแบบว่าน้องๆที่เราไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยเด็กใหม่เด็กอ๋อใช่เพราะว่าจะมีแบบเด็กใหม่มาแนะนำตัวด้วยคือเราก็จะมีโอกาสได้แบบคือบางทีเราทำงานกันเองจนแบบมีแค่ไม่กี่คนที่เจอกันวนเวียนจนแบบไม่ได้เจอน้องๆนี่แบบเพิ่งเข้ามาหรือว่าอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้แบบทำความรู้จักกับน้องๆเด็กใหม่ๆอะไรเงี้ยครับทีมนั่งเก่งด้วยเนาะแต่ละทีมโอ้น่ากลัวมากขนาดนั้นน่ากลัวมากเรื่องการแต่งตัวเอาติ้งนี่คือแบบทุกคนจริงจังจริงจังยอมกันไม่ได้เลยจริงยกเว้นนิวเอาอย่างทีมนี้คือทีมไอรอนมาทีมนี้คือแบบอะไรก็ได้ที่ลอยอยู่บนฟ้าเพราะว่า up and aboveใช่ของผมคู่ของนี้เป็นยังไงลอยไปยังไงเอาผมเนี่ยของเต้เป็นหน้าลอยแต่หลายคนแบบไอ้นี่ดูไม่ออกเพราะปกติแต่หน้าลอยอยู่แล้วไม่ใช่ปกติหน้าเขาลอยอยู่แล้วคนดูไม่ออกเขาต้องออกมาเคลมตัวเองว่าเอ้ยนี่คือแต่งเป็นธีมหน้าลอยนะไม่ได้ตั้งใจทำให้หน้ามันลอยใช่เอาผมแต่งเป็นท้องฟ้าใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็มีก้อนเมฆจบแค่นั้นจบตัวผมเป็นต่างเป็นแสงอุษาครับคือจะเป็นอนิเมะนิดนึงเป็นในเรื่องของนารูโตะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอะเฟิร์สกับมิจะเป็นคนที่จะคิดกับอยากแต่งขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าไอ้มิจแสงอุษามันบินบนท้องฟ้ายังไงมันแค่วิ่งวับไปวับมาไงเรามองขึ้นไปอ๋อแสงอุษาอยู่บนอ๋อฟิวนั้นฟิวนั้นก็แทนไม่ได้เนาะโอเคจะพูดอย่างนี้นะโอเคโอเคครับประมาณนี้เราให้ใครที่สุดอะไรที่สุดอะไรนะให้ใครที่สุดจะเป็นของทีมงานครับทีมงานจะมีทีมนึงที่มันแบบแต่งเป็นไฟกินนารีครับผมซึ่งแบบเสาไฟกินนารีถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เอ้ยไม่ใช่เสาไฟกินนารีที่เป็นเสาไฟกินนารีครับไอ้สีทองเขาแต่งเป็นสีทองจริงคือปีที่แล้วอ่ะเขาแต่งเป็นในนี่เป็นภาพขาวดำครับคือเขามีทีมของเขาเป็นทีมแบบโปรดักชันเขาจะแบบแต่งเป็นแบบทีมเขามันมีมัน9คน8คนใช่ครับเขาชนะมาแล้ว2ปีใช่แล้วปีนี้เขาก็ชนะอีกซึ่งก็คือแบบคือผมไปถามเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็คือ
ของรางวัลเนี่ยได้รางวัลที่1เลยครับรางวัลเป็นชื่อใครรางวัลมูลค่า 8,000 บาทแค่นั้นใช่แต่ว่าเป็นล้านนึงแต่ว่าจ่ายไป 12,000 ตอนนี้คือขาดทุนสะสมมา 3-4 ปีแล้วก็คือขาดทุนสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอไปที่กำไรก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาประกาศโมอีกรอบนึงใช่แล้วจะไปดาศิลปินด้วยกันเนี่ยเราให้ใครเป็นที่1ไม่เคยถ้าความหลุดน่ะให้ยายมาร์คมันมาหลุดหลุดไปแบบหลุดโลกไปเลยหลุดไปเลยอ่ะใช่เพราะว่ามีความครีเอทเนี่ยเป็นซูเปอร์แมนที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วอยู่แบบนานมากแล้วใช่เป็นแบบสภาพขาดไปแล้วเลยใช่จริงๆเขาชอบแต่งอะไรแบบนี้แหละเพราะปีที่แล้วเป็นกอลัมก็คือแต่งทีไรก็จำไม่ได้ทีว่าดีๆทุกคนมีอะไรจะแต่งแบบเป็นเท่ๆหล่อๆแล้วนี่ฉีกมาทางนี้เลยเป็นทางตลกครับผมครับผมก็ตอนแรกก็นึกว่านายจะไม่พอใจนายชอบต่อยเลิศถึงขั้นกับลง IG ลงเหมือนกันคุณถาโถมครับครับผมไอ้นี่กันมากเลยสนุกสนานกันมากเลยใช่ในตะวันเลยรับไปจริงๆความในตะวันน่าจะผมว่าที่นี่ยังไม่ได้ไปอัปเดตครับเดี๋ยวเข้าไปอัปเดตเดี๋ยวก็ไปรู้อีกทีครับแต่ว่าอาจจะเป็นแบบผมเดานะอาจจะแบบการเล่นน้ำเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบมีคนป่วยมีคนป่วยบ้างอะไรเงี้ยเห็นอยู่อ๋อในตะวันใช่ไหมใช่ตอนนี้เห็นว่าพุ่งขึ้นไปทำนิวไฮแล้วครับโทรหาเพื่อนใหญ่แล้วมีโทรหาเพื่อนใหญ่มีโทรไปแล้วครับแต่ก็ยังคุยรู้เรื่องอยู่ครับผมใช่ใช่แล้วปกติบอกว่ารู้สึกว่าก็คือมีไข้ครับมีไข้แล้วก็มีแบบอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะติดเชื้ออะไรแต่ผมไม่อัปเดตอีกทีหนึ่งใช่แต่ว่าเขาบอกว่าไอ้นะเดี๋ยวรอให้ทางผู้จัดการนะครับเป็นคนตอบคำถามนี้ขอเรียนเชิญครับคุณแจ็คครับคุณแจ็คอยู่ไหนครับไม่มาแต่วันนี้อาจจะหนาวเป็นพิเศษใช่เพราะว่าเธอมาแทนเขาขอมาจะรู้ขอมาเสียงเลยตำแหน่งงงใช่มาเสียงไม่ใช่มาผ่านกันพอดีก็ถือว่าเป็นงานช่วยกันแหละเพราะว่าพอดีเพื่อนป่วยแล้วเขาก็ถามว่าผมเดินมันลู่อยู่เลยผมเดินก็เลยถามว่าเตรียมตัวทันยังไงเดินมันลู่วิ่งอยู่เลยเขาก็โทรมาบอกว่าพอดีคุณเตระวันป่วยครับมาแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกว่าได้ไปได้ครับแน่นอนใช่ช่วงดีสามปีแล้วอ่ะเตรียมตัวมาดีช่วงดีพอดีพี่ชายเป็นทันตกรรมการแพทย์ทันตแพทย์ไม่ทันตกรรมแข่งขันมือที่เมื่อกี้ก็ทุ่มเทมากใช่หน้าตาพรีเซนเตอร์เขาบอกแล้วว่าเขาจะเป็นคนต่อไปเป็นคนชอบกินไอติมครับคนชอบกินไอติมคุณเต้เขาต้องหวั่นๆไหมคะอะไรนะหวั่นมันไม่หวั่นเนาะผมมองแล้วสั่นคลอนอะไรนะเอ้ยไม่อยากพูดเองครับแต่ถ้าจะทักต่อมาก็ยินดีครับยินดีเพราะว่าในแคตตากรีนี้ยังไม่มีหน่อยไหนคุณพ่อการลงเกมถอดไหมในคะนี่ไงคนนี้พี่นิวถอดผมอ่ะเข้าไปอยู่กับเขายังไงก็ไม่รู้คือตอนแรกอ่ะแค่ไปเล่นว่ายน้ำกันแต่ว่าพอดีเห็นโอมใช่ไหมโอมนี่แบบหุ่นแบบโอ้โหแน่นมากโอมจอร์ดก็คือแน่นแล้วฟอสโอมจอร์ดฟอสอ่ะเขาเดินเล่นกันอยู่3คนผมก็แบบพอดีก็เดินไปปุ๊บอ่ะไปยืนคุยสักพักนึงฉลามเอสก็เดินมาโอ้โหทีนี้คือแบบมีแต่คนแบบภูวินด้วยเอ้าภูวินภูวินอะไรอย่างงี้คือแบบมีแต่คนโกรธก็แบบมันก็แต่คุณคิดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะไม่ทุกคนเขาแบบดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วครับสี่พูดซะรู้สึกผิดเลยไม่นี่เขาดีตลอดเวลาอยู่แล้วผอมลงใช่ไหมผอมแล้วก็ได้เล่นใช่นะใครแซ่บสุดเหรอครับจริงๆก็ไม่ใช่หุ่นเตตะวันนะโหนี่เขาแล้วก็เตตะวันหรือไม่จริงหรือไม่จริงเตตะวันเขาแบบอกใหญ่อกใหญ่มากวันๆเล่นแต่อกนะกินไก่ใช่ใช่มีคลิปที่เราถ่ายอ่ะฮะเราไลฟ์สดแล้วแพนกล้องไปพอดีนี่จะถ่ายเหรอเราถ่ายอ๋อใช่การถ่ายกล้องความไลฟ์กับเตอ่ะไปนะการกับเตยังไงอันนี้เขาได้มาออกกันพูดอะไรกันบ้างเนี่ยยังแล้วผมต้องพูดเหรอจริงเหตุการณ์มันไม่มีอะไรครับก็คือพวกเราก็อยู่กันในห้องแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอดีเขาเรียกว่าไงผมมาเล่นเกมกันอยู่แล้วก็อยู่ก็เขาพูดขึ้นมาว่าอะไรพูดว่าความหมายของ
เดี๋ยวกล้องเห็นหรือเปล่าเอออ๋อไม่เห็นใช่ไหมผมก็มาดิเล่นเกมอยู่ผมใช่ไอ้ตกใจไหมตกใจที่เห็นแต่ไม่ได้ตกใจอะไรมากมายหรอกแต่ว่าจริงๆคือสนิทกันแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นอยู่แล้วครับไม่ได้มีแบบฟิลแบบที่ทุกคนแบบพิมพ์กันอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนตกใจไหมพอเราหันไปตกใจกว่านี่เป็นจังหวะช็อตฟิลของเราเหมือนกันใช่ครับเป็นช็อตฟิลตัวเองช็อตฟิลเขาตัวทุกคนจริงๆก็นั่นแหละก็ไม่มีใครผิดครับทุกคนเหมือนแบบเขาเรียกว่าเล่นเกมเอนจอยกันอยู่เองครับเราปกติหลักก็คือเป็นฟิลนี้ไอ้นะหลักก็แต่ปกติคือเล่นกันปกติคือด้วยความสนิทกันด้วยความอย่างนี้คือเล่นกันอยู่แล้วใช่หรือแจ้งกับเอิร์ทให้ดีลองที่สามดูดีใจเย็นนะใช่มีคอมเมนต์มีแฟนคลับที่เขียนมาแล้วก็มีคนที่เข้าใจไม่เข้าใจแต่เป็นปกติครับคือมันเหมือนรูปหนึ่งรูปเราสามารถตีความได้แบบเป็นล้านแบบอยู่แล้วครับแล้วแต่ใครจะแบบอยากจะแบบตีความยังไงได้แล้วแต่เลยตอนนี้เขาเล่นเกมเหรอเล่นเกมกันอยู่ครับเล่นแล้วก็แบบไม่ใช่เล่นกันจริงๆเล่นกันอยู่3คนแต่ว่าอารมณ์อ่ะคือเหมือนแบบเข้ามาไม่คือตอนแรกลิฟต์เอาไว้อยู่ที่ห้องแล้วเขาก็แบบชวนเข้ามาเล่นที่ห้องด้วยอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรเลยใช่ตอนหน้าเราต้องระวังใช่นะครับต้องระวังไม่เป็นไรใช่จริงๆต้องตัวเองคือเรียกว่ามีความผิดด้วยแต่ว่าตัวเองไม่ได้ระวังแต่ว่าเรียกว่าอะไรเวลาร้ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือระวังคือต้องเดี๋ยวแบบเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องระวังครับโอเคครับ